่เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะนะคะพี่ทำงานอยู่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งเราจะมีจุดที่เราพลิกผันที่ให้ความสนใจเรื่องเกษตรก็คือว่าช่วงที่พี่ทำงานประจำอะค่ะมันก็จะมีเรื่องของการ disruption เกิดขึ้นนั่นก็คือสถาบันการเงินควบรวมกันมันก็จะมีอัตราเกินใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกกลัวนั่นคือการกลัวตกงานนะคะเราก็เลยต้องมองหาอาชีพและอาชีพอะไรที่เรามองว่ามันสามารถเก็บเงินได้ทุกวันแล้วก็ลงทุนน้อยในการที่เราจะต้องลงทุนในทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะนั่นก็คือเกษตรแต่เกษตรอะไรล่ะที่เหมาะผู้หญิงอย่างเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราคงไม่ชอบที่ไปอยู่กลางแดดหรือต้องไปขุดดินหรืออะไรที่แบบว่าเป็นเกษตรแบบว่าต้องลงมือทำเยอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการทำฟาร์มเห็ดเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเรานะคะเพราะว่าเวลาเราเก็บเห็ดในโรงเรือนเนี่ยค่ะโรงเรือนก็จะชื้นๆเย็นๆอะไรเงี้ยไม่ร้อนเงี้ยค่ะแล้วก็เห็ดมันก็เป็นเห็ดที่สวยงามเหมือนดอกไม้ค่ะมันก็เลยดูเป็นมีเสน่ห์ในเรื่องของการทำฟาร์มเห็ดค่ะปีแรกอ่ะคือเราก็บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าปีแรกจะต้องสู้กับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างเริ่มต้นสเต็ปแรกที่เราเจอก็คือเรื่องของการตลาดซึ่งโอเคพอเราสู้ตรงนั้นแล้วคือเราเหมือนกับว่าไม่อายทำกินนะคะคือเราจะมีคติเตือนใจก็คือว่าเราจะไม่หมิ่นเงินน้อยจะไม่นอนตื่นสายไม่อายทำกินนะคะซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราได้แบบว่าทำงานควบคู่งานประจำของเราอ่ะโดยการที่เราก็ถ้าวันไหนที่เราจะต้องแบบว่ามาเป็นแบบเปลี่ยนตัวเองจากสาวแบงค์มาเป็นสาวเกษตรเงี้ยค่ะเราก็กลายเป็นแม่ค้าสวมวิญญาณแม่ค้าได้นะคะเกษตรมันไม่มีอะไรที่พอดีนะคะไม่มีอะไรที่แบบว่าโอเคเราผลิตออกมาแล้วมันจะพอดีตามที่เราต้องการมันจะมีน้อยเกินไปหรือไม่ก็มากเกินไปแต่เราจะทำยังไงในการแก้ปัญหาตรงที่ว่าถ้าเวลาที่ดอกเห็ดน้อยเกินไปเราจะทำยังไงนะคะเราจะต้องทำยังไงให้แบบว่าให้ดอกเห็ดออกในช่วงเวลานั้นซึ่งเราก็ต้องศึกษาต่อไปอย่างลึกซึ้งอีกความตั้งใจของเราก็คือว่าเมื่อเราได้เดินตามสเต็ปว่าเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคไงแล้วเราแก้ยังไงแล้วเนี่ยสิ่งนั้นนะคะมันจะทำให้เราเอาองค์ความรู้เนี่ยค่ะไปต่อให้กับคนที่เขาอยากทำอาชีพอะค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนเลสเซอร์เลิร์นแล้วให้เขาได้แบบว่ารู้ว่าเอ้ยถ้าเขาต้องเจอกับอะไรถ้าเขาจะเริ่มต้นทำธุรกิจเงี้ยค่ะพี่ก็ต้องบอกเขาว่าเขาต้องเจอแบบนี้แล้วเขาต้องก้าวข้ามมันยังไงคือเริ่มต้นมา10ปีแล้วถูกต้องไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่แบบว่าก้าวข้ามมาแบบสามารถที่จะทำงานควบคู่กับงานประจำเป็น10ปีซึ่งแบบว่าแทบไม่มีวันหยุดเลยนะคะมันเป็นความชอบอะค่ะมันเป็นแพชชั่นมันเป็นความหลงไหลว่าเห็ดเนี่ยมันเป็นเห็ดซึ่งคนก็มองว่าเห็ดก็คือเห็ดแต่เราไม่ได้มองเขาแค่นั้นเรามองเขาคือเป็นดอกไม้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับทำให้คนได้มีสุขภาพส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนในยุคนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วการที่เราดูแลเห็ดโดยที่ไม่มีสารเคมีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนเราทำบุญด้วยค่ะโดยการที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปให้ลูกค้าซึ่งลูกค้าได้ทานเห็ดของเราแล้วเนี่ยเขาก็ได้สิ่งที่ดีคืนกลับมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่มองว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมองตัวเองก่อนนะคะว่าเราต้องการแค่ไหนซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าเรามาซื้อที่ตรงนี้ค่ะเป็นของเราโดยที่เราไม่มีหนี้มีสินแค่นี้พี่พอละค่ะแล้วพี่ก็ไม่สร้างหนี้เราปลูกอะไรเราก็ทานสิ่งนั้นแต่เรายังได้ความสุขทางใจในแง่การส่งต่ออาชีพให้คนที่เขาได้มีอาชีพคนที่เดินเข้ามาหาเราทุกคนเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเห็ดมันต้องดูแลยังไงซึ่งตรงนี้พี่เลยมีความรู้สึกว่าแค่เราให้ความรู้เขาในแง่ที่สามารถที่จะเข้าไปต่อยอดทำอาชีพได้แค่นี้ค่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกำไรชีวิตแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคะเอาความสุขเป็นศูนย์กลางคือไม่ได้แบบว่าต้องเอาแบบว่ากำไรหรืออะไรเป็นศูนย์กลางคือมีความสุขและให้คนรอบข้างที่อยู่รอบๆตัวเราอ่ะเขาได้รับสิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นความพอดีพอเพียงของพี่อะค่ะ